ตอนสิทธิ์ที่ควรรู้กับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือฟรีลุกพีเรียดวิธีการใช้สิทธิ์ฟรีลุกพีเรียดรู้ไหมครับว่าหลังได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตในระยะเริ่มแรกหากท่านไม่ประสงค์ทำต่อสามารถขอยกเลิกได้เปรียบเสมือนเมื่อท่านซื้อสินค้าแล้วส่งมาไม่ตรงใจไม่ตรงตามความต้องการหรือไม่สนองต่อวัตถุประสงค์ท่านก็สามารถส่งคืนบริษัทได้เลยจ้าผมนายปกป้องจะบอกให้ทราบว่าท่านสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ด้วยการใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือฟรีลุกพีเรียดซึ่งสามารถใช้สิทธิ์นี้ในระยะเริ่มแรกหลังได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทภายใน15วันหรือ30วันนั่นเองเมื่อท่านตัดสินใจทำประกันชีวิตแล้วบริษัทตกลงรับประกันชีวิตให้ท่านบริษัทจะส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตไปให้ท่านพร้อมกับเอกสารเรื่องของการใช้สิทธิ์ฟรีลุกพีเรียดด้วยและบริษัทจะมีกระบวนการที่เรียกว่า Welcome Call นั่นก็คือบริษัทจะมีหน้าที่โทรศัพท์ไปชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ในเรื่องของความคุ้มครองที่ท่านได้รับจากกรมธรรม์ฉบับนี้หากท่านพบว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านมีบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกับที่นำเสนอหรือไม่ตรงกับความประสงค์ของท่านสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ได้เลยครับโดยหากท่านซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารหรือตัวแทนประกันชีวิตสามารถทำภายใน15วันนับจากที่ท่านได้รับกรมธรรม์และหากซื้อประกันชีวิตผ่านระบบเทเลมาร์เก็ตติ้งหรือการขายทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับกรมธรรม์เช่นกันซึ่งกรณีการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะเริ่มแรกหรือการใช้สิทธิ์ฟรีลุกพีเรียดนี้จะมีค่าใช้จ่ายครับทั้งนี้เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามแต่บริษัทประกันชีวิตที่กำหนดไว้ส่วนวิธีการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มแรกนั้นทำได้โดย 1. โทรศัพท์แจ้งกับบริษัทประกันโดยตรง 2. เซ็นเอกสารขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตและส่งกลับไปยังบริษัทประกันชีวิตในระยะเวลาที่กำหนดเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขบวนการแล้วล่ะครับ